สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมช.แถลงไม่ปลดปฏิมากรรมแห่งแสงตามที่ได้ปรากฏในสื่อออนไลน์มีบุคคลเชิญชวนร่วมลงชื่อปลดปฏิมากรรมแห่งแสงพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ที่ติดตั้งณผนังอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ล่าสุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงการไม่ปลดปฏิมากรรมแห่งแสงพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ลั่นไม่ยินยอมให้มีการลบหลู่พระเกียรติโดยระบุว่าตามที่ได้ปรากฏในสื่อออนไลน์มีบุคคลเชิญชวนร่วมลงชื่อปลดปฏิมากรรมแห่งแสงพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ที่ติดตั้งณผนังอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศล้นเกล้ารัชกาลที่9ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคารพและเทิดทูนเหนืออื่นใดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเราชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประสบนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะไม่ยินยอมให้เกิดการกระทำใดๆที่จะเป็นการลบหลู่พระเกียรติของพระองค์ท่านไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงการไม่ปลดปฏิมากรรมแห่งแสงพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ